ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับตัว IDM นะครับ IDM ที่เราคุ้นเคยนะครับ IDM Internet Download Manager นะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับไม่ขึ้นให้ดาวน์โหลดในตัว Microsoft Edge นะครับสำหรับใครที่ใช้ตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับตัว Microsoft Edge แล้วก็ตัว IDM ไม่ขึ้นให้ดาวน์โหลดนะครับวิธีการนะครับ เดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับวิธีการนะครับง่ายๆครับให้คุณมาที่ตัวจุด3จุดนี้คลิกมันพอคลิกเสร็จนะครับคุณจะสังเกตมันจะมีคำว่า extension อยู่นะครับข้างใต้คำว่าแอปนะครับให้คุณมาคลิกที่ extension พอมาถึงหน้าต่างนี้นะครับกรณีคุณเนี่ยคุณมีอย่างนี้นะครับให้คุณมา remove ออกเลยคุณคลิกที่ remove นะครับคลิกเลยครับ remove ออกแล้วก็ remove มันทิ้งไปเลยนะครับคราวนี้นะครับผมจะมีลิงก์อยู่2ลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ข้างใต้คลิปนะครับให้คุณมาคัดลอกลิงก์ทั้งท่อเลยนะครับทั้งประโยคเลยนะครับเสร็จคราวนี้คัดลอกเสร็จให้คุณนําลิงก์ที่คัดลอกนะครับมาวางในช่องค้นหานี่ครับคุณจะเห็นช่องค้นหานะครับมาวางพอวางเสร็จนะครับคุณเคาะ enter 1ครั้งมันจะตัดเข้ามาหน้าต่างนี้ครับ Search resource for IDM integration เนี่ย module อะไรเนี่ยครับไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่าให้คุณมาคลิกคำว่า get เลยครับหรือว่าคุณไม่มีตัว IDM อยู่แต่แรกนะครับคุณจะเอาลิงก์นี้มาวางในช่องค้นหาแล้วก็เคาะแล้วก็มา get ก็ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ให้เรา get เลยครับคลิกที่ get นะครับคราวนี้มา add extension ก็จะสู่ขั้นตอนการติดตั้งตัว IDM Download Manager นะครับ Internet Download Manager ครับนี่พอว่าเสร็จเรียบร้อยมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่ากลับมาใช้งานได้แล้วคราวนี้เราก็กากบาทออกทิ้งให้หมดนะครับแล้วก็เปิด Microsoft Edge ขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าใช้งานได้ยังนะครับคราวนี้เราจะเปิด Microsoft Edge ขึ้นมาใหม่คราวนี้นะครับนี่ IDM เราก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับครับก็ง่ายๆครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับ IDM ไม่ขึ้นให้ดาวน์โหลดในตัว Microsoft Edge นะครับยังไงก็ลองทำตามกันดูนะครับแล้วฝากทิ้งท้ายไว้หน่อยนะครับใครที่ใช้ลิงก์แรกไม่ได้นะครับให้คุณ copy ลิงก์ที่2นะครับคือลิงก์อันนี้เช็คเช่นเดียวกันกับลิงก์แรกนะครับให้คุณมาวางในช่องค้นหาแล้วก็เคาะ Enter 1ครั้งลิงก์ตัวนี้นะครับมาวางในช่องค้นหาแล้วก็เคาะ enter 1ครั้งก็จะตัดเข้าสู่ตัวดาวน์โหลดตัว IDM เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกนิดนึงครับสำหรับใครที่ใช้ตัว Google Chrome นะครับแล้วก็เจอปัญหาคล้ายๆ Microsoft Edge นะครับผมมีคลิปอีกคลิปนะครับจริงทำไว้สักหลายเดือนแล้วนะครับก็วิธีการแก้ไขปัญหานะครับ IDM ไม่ขึ้นให้ดาวน์โหลดในตัว Google Chrome เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์วิดีโอมาแปะไว้นะครับส่วนมากทำแล้วได้ผลทุกคนนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็หวังว่าคุณจะแก้ไขปัญหาได้นะครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวลิงก์วิธีการเข้าไปโหลด extension ของตัว Microsoft Edge ผมจะวางไว้ข้างใต้คลิปวิดีโอนะครับครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ